รายงานผลการปฏิบัติงานของนายไพบูลย์เขียนประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต42ในรอบ6เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2558ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2559ตอนที่1การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการสถานศึกษางานวิชาการด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกอบด้วยงานวิชาการและคณะอนุกรรมการรายกลุ่มสาระการเรียนรู้มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามให้มีการนำหลักสูตรสถานศึกษานำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายโดยหลักสูตรสถานศึกษานั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนมีการประเมินและนำผลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนพระบางวิทยามีอาคารเรียนและอาคารประกอบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งมีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูและนักเรียนได้ใช้อย่างคุ้มค่ามีการเชิญวิทยากรภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาให้ความรู้อย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังได้พานักเรียนไปทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจด้านการส่งเสริมในการใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและการวิจัยโรงเรียนพระบางวิทยาสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้สามารถปรับใช้สื่อสังคมเช่นโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนรู้มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเป็นประจำทุกภาคเรียนและให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระบางวิทยาส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการความถนัดความสนใจความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการคิดและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังความดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกรายวิชาโรงเรียนพระบางวิทยามีระเบียบการวัดและประเมินผลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริงโดยยึดคุณภาพผู้เรียนเป็นหลักโดยสร้างและพัฒนาเครื่องมือสำหรับวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดซึ่งในการประเมินจะประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายงานบริหารงานบุคคลมีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนอัตรากำลังมีการจัดจ้างครูอัตราจ้างในสาขาวิชาที่ขาดแคลนเช่นวิชานาฏศิลป์วิชาศิลปะวิชาคอมพิวเตอร์และยังมีการจ้างครูมาสอนภาษาคือครูฟิลิปปินส์และครูจีนด้านการพัฒนาบุคลากรมีการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยการจัดอบรมครูให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียนจัดการศึกษาดูงานในสถานที่ที่น่าสนใจและมีการนิเทศกำกับติดตามโดยการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงมีการจัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับบุคลากรโดยมอบหมายงานให้บุคลากรตามความเหมาะสมกับภาระงานและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการควบคุมกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอโรงเรียนพระบางวิทยามีการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรมีการสร้างขวัญกำลังใจมีการแสดงความยินดีในงานมงคลต่างๆรวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจหรือแสดงความยินดีกับบุคลากรในวาระต่างๆงานบริหารแผนงานและงบประมาณโรงเรียนพระบางวิทยามีการวิเคราะห์ SWOT การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องในแต่ละภาคเรียน
ด้านการบริหารงบประมาณมีการสำรวจความต้องการการใช้งบประมาณมีแนวทางการระดมทรัพยากรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาโดยควบคุมกำกับติดตามให้การบริหารเงินและงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันตามหลักธรรมาภิบาลงานบริหารทั่วไปส่วนของงานกิจการนักเรียนมีแผนงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% มีการจัดทำเอกสารคัดกรองนักเรียนการเยี่ยมบ้านสัญจรและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กีฬานันทนาการและส่งเสริมประชาธิปไตยโดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในด้านต่างๆที่นักเรียนสนใจด้านงานอาคารสถานที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อยเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องการระดมทรัพยากรจากชุมชนดำเนินงานอย่างมีคุณภาพแบบแผนและความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาด้านงานชุมชนและการมีส่วนร่วมมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย2ครั้งต่อ1ภาคเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนเช่นกิจกรรมตักบาตรปีใหม่กิจกรรมวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่หนองเบนกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมมอบทุนการศึกษาด้านงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพมีการแต่งตั้งเวรยามรักษาการมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นกิจกรรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษาโดยมีการจัดทำป้ายจราจรมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรมีการจัดอบรมนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้ความปลอดภัยด้านการจราจรในทุกเช้าตอนที่2ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโรงเรียนพระบางวิทยาได้จัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนโดยได้รับรางวัลมากมายและได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและได้รับรางวัลเหรียญทองรายการสร้างเว็บเอดิเตอร์ม.1 ถึงม.3 รางวัลเหรียญทองรายการน้ำพริกผักสดเครื่องเคียงนักเรียนโรงเรียนพระบางวิทยามีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สดใสแข็งแรงมีความเป็นประชาธิปไตยยิ้มไหว้ทักทายและห่างไกลยาเสพติดรวมถึงมีจิตสาธารณะโรงเรียนพระบางวิทยามีระบบประกันคุณภาพโดยการจัดทำ SAR ประจำปีและ SAR รายบุคคลโรงเรียนพระบางวิทยาเรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยแท้จริงจะเห็นได้จากการที่ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองการจัดกิจกรรมพระบางสัญจรและการระดมทรัพยากรโรงเรียนพระบางวิทยาสนับสนุนให้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักเรียนในด้านห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนต่างๆมีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียนครูมีการออกแบบการเรียนรู้ครบทุกองค์ประกอบมีการจัดทำสื่อและการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนพระบางวิทยามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลแยกเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยงและดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ
ในด้านขวัญกำลังใจครูโรงเรียนพระบางวิทยามีการมอบหมายงานตามความสามารถและจัดทำคำสั่งปฏิบัติงานและมอบหมายงานอย่างชัดเจนมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยและความสามัคคีให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างสะดวกรวดเร็วมีการประเมินความดีความชอบตามเกณฑ์การประเมินและสามารถตรวจสอบได้ผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้จากแฟนเพจของโรงเรียนพระบางวิทยาซึ่งจะอัปโหลดภาพกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาและเป็นช่องทางการติดต่อจากผู้ปกครองของนักเรียนได้อีกทางหนึ่งสวัสดีค่ะ